มันค่อนข้างซีเรียสแล้วก็จริงจังไงมันเป็นบิสเนสสตาฟอยู่ต้องแอคแบบโปรเฟสชั่นอลหน่อยสินี่ไงเรือของที่เป็นนักธุรกิจที่บอกเอาไว้ทำไมจอดเรือกันอ่ะไอ้เคไอ้เคมึงล็อกกูอีกแล้วจ้าสวัสดีค่ะฮัลโหลลูกกี้ถึงแล้วโอเคเดี๋ยวลงไปโอเคซีอยู่ขึ้นรถมาเลยเอ้ยโนๆทำไมเข้าอย่างนั้นWhat's up สวัสดีครับวันนี้เรามีนัดกับนักธุรกิจใช่ธุรกิจอะไรคริปโตหรือเปล่าอ๋อไม่หมูกระทะหมูกระทะหมื่นล้านเอาดีปกติลุกเป็นคนที่ไม่ค่อยโดนหลอกใช่ไหมไม่ค่อยโดนนะอ๋อไม่ค่อยมีคนที่กล้าหลอกลุกไม่กล้าเหมือนกันนะไม่กล้าลุกโบยะเอาดีๆเราจะคุยเรื่องธุรกิจเกี่ยวกับหมูกระทะใช่นักธุรกิจคนนั้นน่ะสนใจเคกับลูกเราทำมาร์เก็ตติ้งให้เขาใช่คือเราก็เลยต้องแต่งตัวแบบค่อนข้างฟอร์มอลนิดนึงโอเคเพราะว่าต้องคุยกับนักธุรกิจไงถ้าเราไม่กินหมูกระทะลูกจะไม่ร่วมงานด้วยเดี๋ยวไปคุยดูก่อนโอเคถ้าดีลโอเคก็เดี๋ยวไปกินหมูกระทะจากโลเคชั่นของเรานะครับเหลืออีกประมาณ3นาทีจะถึงแล้วดูต่างจังหวัดไปนิดนึงนะบิลเลียนเนร์เขาไม่อยากอยู่ในเมืองไม่อยากอยู่โซนทองหล่อเท่าไหร่เขาอยากมาเปิดแบบบ้านแบบโทนี่สตาร์กอะไรเงี้ยนี่ไม่ใช่ธุรกิจใต้ดินนะไม่ใต้ดินคือเขาค่อนข้างซีเรียสห้ามโนโจ๊กเลยนะห้ามเล่นโจ๊กโนเลยงั้นเขาจะ get angry มากจะโกรธมากไม่อยากเล่นโจ๊กรัวกินโจ๊กไม่ได้ฮะเดี๋ยวนี้ลูกพูดไทยเก่งมากเหรอเออคำด่านี่รู้หมดน้ำตาลมันบอกแค่ว่าลูกพูดว่าอีหน้านะลูกจะพูดไทยชัดที่สุดเวลาจะด่าหรือใช้คำหยาบความรู้สึกเรามันเน้นได้มันเน้นคำได้อะไรเงี้ยไอ้สไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้หยาบไปไม่ได้ได้ไม่ได้หรอไม่ได้ปลีบทั้งลูกตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนเห็นไหมบอกแล้วมีแม่น้ำเดี๋ยวเราต้องนั่งเรือไปอีกนะเป็นไงเคพามาคุยธุรกิจกับรุ่นพี่ตอนนี้รู้สึกยังไงรู้สึกว่า 50-50% ว่าโดนหลอกนะลุกเคเคยหลอกลุกหรอลุกพูดให้คนดูฟังนี่เคเคยหลอกลุกสักครั้งไหมร้อยกว่ารอบแล้วนะครับเอ้ยวันนี้เคไม่แกล้งลุกมันค่อนข้างซีเรียสแล้วก็จริงจังไงโอเคเออมันเป็นบิสเนสสตัฟอยู่ต้องแอดแบบโปรเฟสชั่นอลหน่อยสิไม่เล่นโอเคไหมไม่เล่นนะโอ้โหนี่ไงเรือของที่เป็นนักธุรกิจที่บอกเอาไว้นะครับเพื่อรับเราเหรอใช่ก็คือเป็นเรือส่วนตัวของเขานี่นะครับจะเป็นคนเรือนะครับที่จะพาเราไปดูสถานที่ที่เราคุยธุรกิจกันโอเคนั่งข้างหน้าก่อนเลยก็ได้นั่นก็คือบ้านเขาไม่ใช่หลังนั้นคือเราต้องนั่งข้ามแม่น้ำไปอย่างที่บอกแล้วก็จะมีการแหวกแม่น้ำที่ห้ามบอกใครแล้วมันค่อนข้าง confidential แล้วก็ secret อะแม่น้ำมันจะเปิดออกเนี่ยแล้วคือบ้านเขาจะขึ้นมาจากใต้น้ำแล้วเราก็ไปเดี๋ยวนะเริ่มสงสัยละคือเขาห่วงเรื่อง privacy ของเขากับความปลอดภัย okay. security ก็คือไม่ใช้คนใช้จระเข้ใช้จระเข้ด้วยจระเข้82ตัวแต่วันนี้คือประเด็นคืออากาศดีมากอากาศดีมากนึกว่าอยู่แบบซานฟานซานฟานรีเวิลด์เนี่ยบรรยากาศเหมือนอยู่ท่านะอยู่ท่าไหนอยู่ท่าน้ำนนท์ แล้วเป็นยังไงอยากรู้เรื่องนางฟ้าคาบาเล่เคต้องลองแต่งตัวเป็นผู้หญิงด้วยเพราะว่ามันจะทำให้เราเข้าใจชีวิตของผู้หญิงมากขึ้นเยอะเลยจริงป่ะเราได้ respect เยอะมากแล้วตอนนี้เข้าใจยังเวลาผู้หญิงบอกกินอะไรก็ได้อ่ะอยากกินอะไรอะไรก็ได้งั้นกินหมูกระทะมั้ยอ้วนอ่ะซีฟู้ดไม่ชอบอาหารสดอ่ะอิตาเลียนมันเลี่ยนไปกินอะไรก็ได้นะทำไมจอดเรือกันอ่ะถึงแล้วออกบ้านเหมือนจะขึ้นมาจากน้ำใช่ป่ะไม่ใช่ประเด็นคือเคอยากมาเล่นเซิร์ฟอยากมาเล่นเซิร์ฟแต่งตัวแบบนี้มาเล่นเซิร์ฟไอ้เคไอ้เคมึงล็อกกูอีกแล้วใส่ชุดนี้เปียกได้ป่ะกลับเลยกลับได้นะแต่ต้องไว้กลับใส่ชุดนี้กลับเปียกได้ป่ะจนได้เคอย่าจะยกวันนี้นะครับเรามีเกมให้ลูกเล่นดีกว่าเกมอีกแล้วแต่อันต่อไปจะไม่แกล้งลูกแล้วจะเป็นชุดที่ไม่หล่อก็สวยให้ลูกถ่ายลง IG สวยๆหน่อยอะไรเงี้ยวันนี้เราจะมีกล่องอยู่3กล่องเป็นเหมือนกล่องสุ่มก็คือจะมีถุงกระดาษถุงดำแล้วก็ถุงผ้านะครับให้เลือกลูกได้ชุดไหนอ่ะก็ใส่ชุดนั้นเคได้ชุดไหนจะใส่ชุดนั้นซึ่งเคไม่รู้นะว่าข้างในมีชุดอะไรบ้างไปดูกันเลยดีกว่าป่ะมาคิดว่าเคจะแกล้งลูกอีกป่ะวันนี้ไม่มีอะไรจริงจังที่จะเกิดขึ้นอีกแล้วอ่ะไม่เป็นไรเอ๊ลูก
ตอนนี้มี3ออปชันให้เลือกไม่เลือกสักอันได้ไหมอันนี้ดูเหมือนอาจจะมีจระเข้อยู่ข้างในจระเข้กลัวมากว่าอย่าเพิ่งเปิดนะอย่าเพิ่งเปิดนะอย่าเพิ่งเปิดนะเลือกอันหนึ่ง3 2 1โอเคโอเคเอาเนี่ยเอาถุงดำหรอคิดว่าทางทีมงานน่ะหลอกเราคือในลังอ่ะอาจจะมีของเยอะแต่เนี่ยมันดูไม่มีอะไรข้างในเอาอันนี้แล้วกันของเคก่อนเคก่อนก็ได้เอ้ยชัวมีถุงมือเอ้ยชุดเซรามูนเอ้ยสวยสวยจะน่ารักจะน่ารักแค่ไหนวันเนี้ยนี่อะไรเนี่ยวิกเหรอขอลุกเป็นอะไรเดียวนะชุดคาเมเล่นี่ในซีรีส์ใส่ป่ะชุดแบบเนี้ยใส่แบบนี้เลยนะก็ทีมงานเคแบบเก่งมากเลยนะทำการบ้านได้ดีมากนึกภาพตัวเองใส่ไม่ออกเลยเฮ้ยคุณมีวิกด้วยนี่สวัสดีค่ะชื่อลูเชียค่ะในหนังชื่อตัวละครว่าอะไรแพตตี้อ่ะอ๋อโอเคลุกจริงๆคนเรือที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่คนเรือนะเราอยู่กับพี่โต๊ดครับสวัสดีครับเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยตอนนี้เราอยู่ที่อัลฟาเวกเซิร์ฟคืออยู่ที่คลอง8แถวรังสิตนะครับใครไม่มีพื้นฐานอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องมาไม่เป็นไรมาได้เลยมาได้เลยใครไม่มีพื้นฐานก็มาได้คือมีคนสอนเจ้าของที่นี่ก็พี่เอใช่ไหมใช่ครับพี่เอเป็นนักกีฬาอะไรนะเตะบอลเฮ้ยไม่ใช่เตะบอลนะครับดูใน Google Map พิมพ์มาได้เลยใครเข้ามาก็ลองโทรมาจองกันก่อนได้มาเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดกันเลยดีกว่าโอเคใส่ไงอะลูกแขนอยู่ไหนอะเฮ้ยได้เลยเฮ้ยมันแน่นไปแล้วเนี่ยเฮ้ยผิดด้านปะผิดด้านเหมือนนักกล้ามปะใครเลือกมาเนี่ยจะรู้สึกยังไงวะเนี่ยสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะในเมื่อลุกอ่ะเล่นนางฟ้าคาบาเร่ซึ่งจะให้ฟิตอินกับการโปรโมทละครของลุกเนี่ยทีมงานก็เลยจัดชุดนี้มาให้ขอบคุณค่ะว่าไงแกแกสวยนะเว้ยวันนี้เอาดีๆเนาะคือมีข่าวร้ายจะบอกนะแกว่าวันนี้เจอนางเอกใหม่นะนางเอกใหม่ของฉันโซเฟียค่ะแล้วคือพี่เกณฑ์ครับชุดอย่างแน่นอ่ะตอนแรกมีอันนี้ด้วยพี่โอ้ไหนจะอันนี้ก็ต้องใส่หน่อยเอออย่างงี้สิเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วค่ะใครเริ่มก่อนเคเริ่มก่อนเซรามูนไปเองลุกคิดว่าล่วงปะไม่น่ารอดน่าจะตกแบบสนุกสนานน่าจะตกแบบไม่รอเลยใจเย็นนะลูกพี่ใจเย็นได้จริงๆประทับใจนะคะไม่ได้คิดว่าเขาจะเล่นได้นานขนาดนั้นนะเซรามูนเหนื่อยคุณคิดว่าคุณเล่นได้ไหมจริงๆไม่มั่นใจแล้วอะค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูก็ได้ค่ะลูกคุณมั่นใจขนาดไหนมั่นใจประมาณ120เปอร์แค่เก็บไว้ไม่ได้โอ้ยโอ้ยมั่นใจประมาณ120เปอร์ลงเลยโอเคงั้นขึ้นในน้ำขึ้นในน้ำเลยครับง่ายกว่าขึ้นในน้ำเลยง่ายกว่าค่อยๆได้แล้วไปโอเคค่อยๆเอาขาขึ้นมาลุกก็จับบอร์ดนานไปตอนจังหวะเรือลากอ่ะต้องปล่อยแล้วก็ให้มันดึงไปเลยจับบอร์ดเลยจับอันนี้ค่อยๆเอาหน้านำเร็วมาคุณลุกกี้ดีครับสนุกปะสนุกนะนี่ตอนนี้คือมันยากมากไม่รู้ว่าเป็นพอชุดหรือเป็นข้ออ้างนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนเป็นกางเกงขาสั้นแล้วลองเล่นดูดีกว่าเราน่าจะได้ภาพไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยลุกกี้ help โอ้ยโอเคน้องมาเรือครับมึนหัวละเราพาลุกมาทรมานหรือพาตัวเองมาทรมาน
เป็นไงบ้างครับสนุกดีครับไม่ได้เจอเกือบ3ปีนะนานไปเปล่าแต่ล่าสุดที่เจอลุกก็คือพาคลิปไปตกปลาใช่ไหมรายการเคลุกออกเรืออย่างเดียวนะครับก็ได้เหมือนกันไม่ผิดสนุกมากวันนี้สนุกมากเป็นไงโดนหลอกมาวันนี้วันอื่นอาจจะโดนหลอกเราไม่ได้อะไรเลยแต่วันนี้โดนหลอกแล้วก็สนุกดีสนุกใช่ไหมสนุกมากด้วยโอ้วันนี้สนุกมากนะครับก็ได้แกล้งลุกอีกวันหนึ่งก็ไม่ได้เจอลุกมานานนะก็สำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ดูซีรีส์นะครับก็ไปตามดูกันได้นะครับกำลังฟ้าคาเบเล่นะครับฝากละครด้วยนะครับ GMM 25 2ทุ่มครึ่งทุกพุธเพื่อวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางสถานที่ด้วยนะครับผมอัลฟาเวกเซิร์ฟนะครับใครอยากมาก็มาลองเล่นกันดูได้นะใช่ใช่เขาน่าจะพาลุกหรือว่าไปแกล้งลุกที่ไหนก็รอติดตามโอเคปะโอเคเราไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับแล้วอีกกล่องนึงมันมีชุดป้าหรือว่ามีหรอชุดนี้ให้ใครใส่ดีน่าจะเป็นคนที่ถือกล้องตอนนี้ฮะเพชรไม่ชอบคนท้าด้วยสิก็คือแค่นั้นเพชรถ้าใส่ตัวเนี้ยผมจะไม่เรียกคุณว่าเพชรอีกต่อไปแล้วคุณจะเรียกผมว่าเพชรเพชรแซ่บด้วยแดงด้วยแค่เนี้ยบ๊ายบาย